สวัสดีครับการจัดอันดับโลก World Ranking ล่าสุด2พฤษภาคม2566หลังจบรายการ World Championship 2023แชมป์ได้แก่ลูก้าเบเซลรับคะแนน 500,000 คะแนนรวมเป็น 876,500 คะแนนทำให้อันดับเลื่อนจากเดิมอันดับ10มาอยู่อันดับ2รองแชมป์ได้แก่มาร์คเซลบี้รับคะแนน 200,000 คะแนนรวมเป็น 549,500 คะแนนทำให้อันดับลดลงมาจากอันดับ2ลงมาอยู่อันดับ5เนื่องจากถูกหักคะแนนจากการเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วทั้งนี้เป็นกติกาในการคำนวณคะแนนอันดับโลกหลังจากจบรายการสะสมคะแนนที่จะดำเนินการหักแต้มของแต่ละคนลดหลั่นตามผลงานกันไปเรามาดูสรุปอันดับคะแนน World Ranking ล่าสุดอันดับ1คงที่เดิมรอนนี่โอซูลิแวน 886,000 คะแนนอันดับ2ขึ้นจากอันดับ10ลูก้าเบเซล 876,500 คะแนนอันดับ3คงที่เดิมมาร์คอัลเลน 865,000 คะแนนอันดับ4คงที่เดิมจัดทำ 556,000 คะแนนอันดับ5ลงจากอันดับ2มาร์คเซลบี้ 549,500 คะแนนอันดับ6คงที่เดิมนิวโรบสัน 542,000 คะแนนอันดับ7ลงจากอันดับ4ชอนเมอร์ฟี่ 445,500 คะแนนอันดับ8ลงจากอันดับ7ไคลเลมินสัน 427,000 คะแนนอันดับ9ขึ้นจากอันดับ11จอห์นฮิกกิน 398,500 คะแนนอันดับ10ลงจากอันดับ8มาร์คเจวิลเลียมส์ 391,000 คะแนนอันดับ11ลงจากอันดับ9เจ้าซินถง 387,500 คะแนนอันดับ12คงที่เดิมอาลีคาร์เตอร์ 310,000 คะแนนอันดับ13ขึ้นจากอันดับ14โรเบิร์ตมิลกิน 285,500 คะแนนอันดับ14ลงจากอันดับ13แจ็คลิซอสกี้ 279,000 คะแนนอันดับ15ขึ้นจากอันดับ16แกลลี่วินสัน 260,000 คะแนนอันดับ16ขึ้นจากอันดับ18ไบรอันเดย์ 245,500 คะแนนส่วนอันดับโลกของนักสนุกเกอร์ชาวไทยอันดับ29ขึ้นจากอันดับ32หมูปากน้ำนพพลแสงคำ 164,000 คะแนนอันดับ40ขึ้นจากอันดับ45 F1 เทพชยาอุ่นหนู 109,500 คะแนนอันดับ114ขึ้นจากอันดับ119แจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้ง 10,000 คะแนนอันดับ124ลงจากอันดับ123น้องมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงศ์หฤทัย 3,000 คะแนนโปรแกรมต่อไปเป็นการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ World Senior Championship 2023ณคูซเบิร์กเธียเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง7พฤษภาคม2566แชมป์เก่าปี2022ลีวอลเกอร์เอาชนะจิมมี่ไวท์5-4เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดจิมมี่ไวท์138แต้มเงินรางวัลแชมป์ 15,000 ปอนด์รองแชมป์ 10,000 ปอนด์รายการนี้เป็นการเชิญนักสนุกเกอร์ชั้นนำที่มีอายุเกิน50ปีมาทำการแข่งขัน16คนดังนี้สตีเฟนเฮนรี่จิมมี่ไวท์เคนโดฮาร์ตี้ลีวอล์กเกอร์เจอราร์ดกรีนปีเตอร์ไลส์เบนแฮนคอนดาร์เลนมอร์แกนอัลฟี่เบอร์เดนฟิลิปวิลเลียมส์โจจอห์นสันเอเดียนลิตเล่โทนี่ดาโก้วิโต้เปาโปโล
มาร์คเดวิสและโมฮาเหม็ดไคลี่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ